ลีกรุ่น67กิโลกรัมนะครับจับตาดูเด็กคนนี้ให้ดีนะครับกำลังได้รับการเจรไนครับครับคนที่ขึ้นมาถอดมงคลนะครับให้กับดาวแพร่ก็ท่านเป็นนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยท่านกำนันยงยศแก้วเขียวครับโอ้วันนี้ท่านมาเต็มยศจริงๆครับบริกรรมคาถาแล้วเป่าเพียงชัยชนะจงมานี่ครับแหมเอาละครับนี่คือการรำลึกครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นศาสตร์และสิ่งของไทยครับที่นักมวยไทยต้องมีภาพประเทียนแล้วก็มงคลครับแล้วก็มีการไหว้ครูด้วยนะครับเอาละครับถาวรเอียงอุบลนะครับเรียกโคย่ามากลางเวทีครับมาดูครับดาวแพทย์ตัวนี้เป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งครับต่อยได้สนุกดูเดือดครับเมื่อไฟเสร็จแล้วเมื่อครั้งเสร็จแล้วเขาก็ชกได้สวยงามครับสายกับขวาครับต่อยซ้ายแม่ถาวรเอียงอุบลกระโดดเซฟสวยครับตรงนี้เตะกีฬาแล้วตาไวด้วยนะครับมองว่าไม่ได้โดนอาวุธคู่ต่อสู้เตะซ้ายหลุดนะครับดาวแพ้แหมโคย่าพยายามจะเตะขวานะครับสายกับขวาอยู่ที่ใครจะออกก่อนแล้วครับยังยืนห่างอยู่ครับยังยืนอาวุธยังอยู่ห่างอยู่เนี่ยเข้าใกล้ๆครับแบบนี้พยายามจะออกหมัด 1-2 นะครับไม่ถึงเท่าไหร่ครับถ้าอยู่ห่างๆเตะก็ต้องเตะซ้ายต้องขยับเข้าไปใกล้ฮะสืบเท้าเข้าไปใช่ครับเนี่ยครับต้องขยับขาหน้าเข้าไปอีกประมาณ19แล้วก็หวดฮะถึงจะไม่พลาดไม่หลุดอีกแล้วครับหรือไม่ก็หลุดอีกแล้วครับจับระยะให้มันใกล้หน่อยครับเพราะว่าซ้ายดาวแพ้นี่ไวกว่าอยู่แล้วครับตวัดแข้งซ้ายนี่ฮะเจาะล่างโอ้ยเจาะล่างก็ต่อยบนไม่ถึงครับก็เตะพับในมาเตะพับในคืนครับแล้วเติมด้วยหมัดเตะซ้ายครับดาวแพ้โอ้โดนหมัดขวาครับของโพย่าครับสัญญาณเตือนแล้วนะครับหมัดของโพย่านี่ไม่ธรรมดาครับต้องระวังด้วยครับดาวแพ้โอ้ยืนมวยสวยครับโพย่ายืนตั้งรับยืนนิ่งด้วยครับครับนิ่งไปครับอาวุธต้องออกหน่อยฮะเออต้องออกเตะโอ้ยโดนเตะขาหน้าคืนครับโอ้โหนานๆจะเห็นชาวต่างชาติเคลียร์ขาหน้าเราโอ้ทีเรียบลูกกำนันอย่างที่ต้องพูดครับผมไม่เป็นไรของมันโดนกันได้สร้างจังหวะกันใหม่ครับขยับโอ้ซูเปอร์แมนพัดครับไม่ถึงดีครับดาวแพร่ลองดูครับปล่อยไปแก้เกมไปแล้วครับอย่างนี้โอ้โหยากก็ไม่ใช่ให้เราเคี้ยวเล่นง่ายๆหรอกครับดูฮะดูจังหวะสายตาหลักเหลี่ยมแกเต็มถอยหลังการป้องกันตัวถือว่ายอดเยี่ยมครับใช่ครับมีความเป็นมวยพอตัวครับโอ้ย่าเตะพับในเตะขาครับดาวแพร่เอาเตะซ้ายไปทีนึงโอ้ยสามแข้งนี่สวยครับโอ้ยแม่ระวังด้วยแม่เห็นแล้วเสียวแทนเลยคือโพย่าพร้อมบวกนี่ครับรู้เลยว่าโพย่าพร้อมบวกคุณบอลรอบลาให้ดาวแพร่เดินเข้าไปหาครับรอจังหวะบวกมันอยู่แล้วล่ะครับทีนี้ผมเชื่อว่าดาวแพร่ต้องวางแข้งนี่แหละครับสาดไปก่อนยาวๆแม่ต่อยอยู่นี้พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาดูภาพช้าครับคุณผู้ชมครับนี่ครับจังหวะจะต่อยนะครับไปโดนท่อนแขนของโคย่าซะก่อนโคย่านี่เสียหลักล้มครับเตะขาเลยนะครับดาวแพร่แล้วก็หมัดซ้ายตรงไม่โดนครับหลายหมัดครับยังไม่ถึงครับแล้วดูการบวกของโคย่าครับเนี่ยครับกล้าบวกเลยฮะครับรอจังหวะบวกอยู่แล้วครับนี่ฮะโอ้โหลูกนี้เสียหลักเสียเหลี่ยมหัวทิ่มหัวต่ำครับลูกนี้ดูจังหวะนี้ครับขึ้นก้านคอเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับและยืนมวยนิ่งด้วยนิ่งฮะและขอบคุณนะครับเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและโรงพยาบาลผิวหนังอโศกยกที่2ตามมาต่อครับดาวแพ้ยกนี้เริ่มขยับใกล้ๆวางแข้งรุดอีกแล้วฮะมิสเตอร์ป๋องโอ้ยอ้าวยังไงโอ้ต้องนับครับโอ้โหนี่ต่างคนต่างหลอกล่อลูกนี้แต่จังหวะที่ของดาวแพ้ถึงก่อนครับโอ้โหถ้าโดนเขาก็เอาเรื่องนะเมื่อกี้นะโอ้แล้วเป้าตาขวานี่ช้ำเลยนะครับทางด้านของโคย่าครับเรียกว่าตะเกียงแทบปิดครับลูกนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันโดนยังไงครับโอ้ที่โดนหนักจริงๆอ้าวอย่าประมาทกันแล้วกันครับดาวแพ้โอ้นี่จริงๆถ้าแกไม่ฟิตอย่างแกล่วงเรียบร้อยแล้วนะ
เห็นว่าแกฟิตดีครับสำหรับหัวย่าโอ้อาบวกลุยต่อครับเตะมาต่อยคืนนี่โอ้นี่ครับโอ้ดูฮะสู้ดีครับหัวย่าสู้ดีสู้มีอนาคตเลยครับครับแต่ว่ายังเข้าหลวมอยู่ยังเวียงยังไม่ตรงอยู่ครับมันหรือศอกยังไม่เข้าเป้าครับโอ้พยายามจะสับศอกครับโคย่าดาวแพ้แล้วครับถือว่าดาวแพ้ทำได้ดีเลยนะครับโอ้เลือดกับดาวไหลแล้วก็มีแตกด้วยนะครับเบ้าตามีปัญหาด้วยฮะเลือดกระเด็นมาแล้วตอนนี้เลือดนี่ทะลักออกจากปากแล้วครับตอนนี้โอ้สำหรับโคย่าเอาโอ้ชุดนี้ชุดใหญ่จริงครับสำหรับดาวแพ้จัดให้ครับโคย่าแต่ใจแกสู้ดีครับตรงนี้ฮะขณะเดียวกันก็ประมาทไม่ได้ครับโอ้เลือดจะมากระเด็นตรงนี้หรือเปล่ามิสเตอร์ป้องครับวางแข้งซ้ายโอ้สวยครับแข้งซ้ายเริ่มเข้าเป้าครับเพราะว่าโพย่าขยับเข้าหาคือออกอาวุธละเอียดดีครับดาวแพร่ครับเนี่ยครับเด็กสร้างของไทยไฟนะครับฮะเริ่มละเอียดขึ้นครับสำหรับดาวแพร่แข้งซ้ายเข้าครับอย่างนี้โอ้ดูฮะหัวจิตหัวใจโพย่าธรรมดาที่ไหนฮะสู้ครับสู้ครับนี่ครับเรียกว่าบ้าเลือดแล้วครับโดนก่อนแต่ก็กลับมาสู้ครับได้ดีครับดาวแพ้ยกนี้โอ้ยศอกกลับเล่นท่ายากครับโพย่าหรือต่อครับดาวแพ้ขยับเข้าไปวางแข้งซ้ายดูที่สวยครับโอ้แต่จะสะบัดเลยโอ้ยหนึ่งสองทีหนึ่งอุ้ยรับไปเยอะครับออกแม่นมากคือออกอาวุธได้แม่นมากครับดาวแพ้วันนี้ครับเลือกออกได้นี่ครับวางแข้งสวยโอ้ยหมดยกที่2ครับบอบช้ำดูฮะแต่ใจนี่สุดยอดครับพักคู่เดียวแล้วกลับมาครับดูว่าโดนยังไงครับลูกนี้โอ้โหตะคุบก่อนครับดูครับท่านช้าลูกนี้ลุ่มบวกกับบวกครับโดนทั้งคู่ครับแม่ลูกนี้แต่ว่าโดนจุดนี่โฟกัสที่อันตรายครับโดนตรงตาพอดีโอ้โหลูกนี้ซ้ายทีหน้าหงายเงิบตาม1 2 3 4 5เอาคัดอีกทีนึงโอ้ชุดนี้ออกได้สวยครับดาวแพร่1 2โอ้จิ้มอีกทีนึงลูกนี้ยอดเยี่ยมครับหมัดคมครับศอกกลับลูกนี้ถากไปความตั้งใจน่ะสูงมากครับดูฮะโอ้โหเนี่ยครับนักชกย่อมมีบัตรเลือดนี่ไหลโชคครับน้ำที่ให้นี่ไหลออกมาเป็นสีแดงเลยเอาล่ะครับดูเหมือนแกจะแปลงร่างแล้วนะครับทางด้านของโพย่าครับองลงแล้วครับต้องอย่างนั้นแหละครับเพราะ2ยกนี่ยกที่2นี่โดนไปเยอะครับจะแก้เกมยังไงนี่แหละฮะถ้าเกิดองลงก็ดาวแพร่ก็ต้องสงบสติอารมณ์นี่ด้วยแข้งด้วยหมัดเหมือนเดิมเขาเรียกว่าของขึ้นใช่ไหมครับผมดาวแพร่เตะของออกครับหมัดนี้หมัดน่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวเพียงยังไม่โดนเท่านั้นเองครับครับดาวแพร่ยังสายตายังหลักเหลี่ยมยังดีอยู่ครับเตะขวาครับโคย่าโอ้พอบทมาเจอต่างชาติเป็นมวยมากๆแบบนี้ก็จังหวะจากโคนเขาโดนไปก่อนนะครับครับทำให้เกมมันรวนไปจังหวะโดนนี่โดนทั้งคู่แล้วครับแต่ว่าโฟกัสที่เราต่อยมันโดนที่ตาพอดีทำให้โดนนับ8ไปหัวใจโพย่าต้องโอ้โดนเลยครับหน้าหงายโอ้แต่ว่าวันนี้นี่ดาวแพร่ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับแม่นเหลือเกินครับโอ้ดูครับต่อยดุต่อยแม่นใช่ฮะต่อยคมคือออกยังไงก็โดนว่าอย่างนั้นยังไงฮะยางกันฟันฟันยางหลุดครับดูครับแม่พอบ้านไทยไฟบอกว่า22ครับที่ผ่านมาเราเจอกันที่อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์โอ้ขอบคุณเสียอาด้วยครับผมครับโอ้ขอบพระคุณมากๆถ้าเกิดไม่ได้เสียอามิสเตอร์ป๋องไม่ถึงกรุงเทพแน่นอนเพราะตกเครื่องตกเครื่อง ตามมาต่อครับโอ้ดาวแพ้นี่มั่นใจแล้วครับเตะซ้ายต่อยซ้ายในขณะเดียวกันเองโพย่าก็พยายามนะครับแต่ต่อยยังไม่ถูกใช่ครับความพยายามสูงมากครับเอาล่ะครับให้กำลังใจเขาหน่อยแต่ว่าดาวแพร่ก็ไม่ยอมเก็บตัวนะครับพยายามออกลูกหนักๆคอยคู่เอาไว้โอ้โดนครับโดนแต่ว่ามันโดนปลายๆหมัดเอาปากดักหมัดซ้ายครับดาวแพร่หัวใจเรียกว่าสอบผ่านเลยแล้วครับสำหรับโพย่าเอาล่ะปีกรองเชิดโอ้ออกสเต็ปแล้วเตะซ้ายวิ่งชนกันหักล้มกันทั้งคู่ยังไงโอ้เลือดอาบครับสำหรับโพย่า
ดูครับตาที่ขวานี่เขียวปัดเลยตาเขียวนี่ไม่ได้โมโหใครนะโดนหมัดครับโอ้นี่ว่าตาเขียวปัดนี่ว่าโมโหใครมาโดนหมัดตั้งแต่ยกแรกครับโดนนับไปด้วยครับท้ายๆครับใช้ท้ายปีกลองเชิดแล้วนะครับปีกลองเชิดแล้วดาวแพร่ขยับครับโอ้โพย่าเองวันนี้ก็โดนเยอะเลยนะครับครับแต่ว่าเขาก็อย่างว่าแหละครับคือความตั้งใจสูงมากครับหัวใจนี่ถือว่าสอบผ่านครับคือเป็นบางคนนี่อาจจะนอนไปตั้งแต่ยกแรกละโอ้โดนหมัดนั้นไม่น่าฟื้นนะครับแต่หัวใจแกสู้ครับสำหรับโพย่าก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาบ้านคุณพ่อมวยไทยนะครับไบรามี่จากอิหร่านคนนี้ดูภาพช้าครับเกือบโดนปลายคางครับหมัดนี้ของดาวแพ้อาจจะเป็นเพราะแกหน้าแกลอยไปนิดนึงนะคือการชกมวยนะหน้าห้ามลอยแบบนี้นี่ครับถ้าจะบล็อกก็บล็อกถ้าจะดึงก็ดึงแต่พอหน้าลอยมีโอกาสโดนคู่ต่อสู้ครับซึ่งดาวแพ้เองก็วันนี้ออกหมัดได้คมครับออกหมัดได้แม่นมากเด็ดที่ชิงไทยพันยางเลยนะครับแล้วก็ฮุกขวานี่ไม่เฉิดเสียดายครับหมัดนี้มันห่างไปหน่อยครับมันเป็นการออกหมัดที่ไม่ถนัดครับตรงนี้นี่จังหวะนี้คือแบบคือไม่รู้จะออกอะไรอ่ะเกี่ยวกันล้มเออเล็บเท้าไปขูดหน้าครับผมสุดท้ายก็กอดกันมิตรภาพนะครับมิตรภาพครับหลังเกมการแข่งขันครับเอาล่ะเดี๋ยวชมไฮไฟคาชื่อครับสังเวียนเลือดของตัวจริงนะดูเดือดจริงๆครับมาถึงเวลาประกาศผลครับผลอย่างเป็นทางการนะครับใครครับฝ่ายขาวหรือฝ่ายดำเดี๋ยวได้รู้กันและผู้ชนะครับ The winner is ดาวพระแม็กเคมีพันพร้อมไทยเลยยินดีด้วยครับกับผู้ชนะเป็นกำลังใจกับผู้แพ้ไปนะครับจบด้วยการชนะคะแนนไปนะครับ